โตธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะกระนังสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตสำหรับผู้รับฟังเสียงธรรมเสียงเทศเสียงธรรมก็จะ โอวาทธรรมคำสอนธรรมะสะกิดใจวันนี้น้องพ่อมาพบปะตรงวันศุกร์ที่30เดือนธันวาคม2565จะสิ้นปีแล้ววันนี้วันพระด้วยนะมันขึ้น8ค่ำเดือน2แล้วเอาก็คง พูดเรื่องเดิมแล้วก็น่าจะตะเบงเสียงบางเล็กน้อย ถ้างั้นเสียงไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องสู้เนาะต้องสู้กาย บกพร่องบางเดี๋ยวหัวจิตหัวใจเข้มแข็ง ก็ไปได้ยิ้มได้ยิ้มได้สู้กับปัญหาได้บางสิ่งบางอย่างปัญหามากก็จะลดน้อยถอยลงทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยลงอย่าไปหลงกลมันนะอย่าไปหลงกลมันคำว่ากลในที่นี้คือหมายถึงว่าความสุขมันก็แอบแฝงอยู่ทุกที่ทุกแห่งนั่นแหละความทุกข์ก็เช่นกันอันไหนมันจะหนักกว่ากันเท่านั้นเอง อันไหนมันจะออกหน้าออกตากว่ากันเท่านั้นเองสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์กายได้ไม่ทุกข์ใจบางคนก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจอันนี้แย่เลยแต่ถ้าทุกข์กายกายป่วยใจไม่ป่วยก็ดีอยู่นะหลวงพ่อว่าคือจิตใจเข้มแข็งนั่นเอง นั่นก็หลวงพ่อก็มีอุปสรรคปัญหาหลายวันแล้วเรื่องนี้เรื่องเสียงนี่แหละหลายวันแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อบอกก็ยังเข้มแข็งอยู่ อาศัยลูกอมอะไรบ้างไปกันได้ ฟังเอาสิ่งที่มันเป็นสาระนะฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ฟังในสิ่งที่มันเอามาสร้างสรรค์ในชีวิตสร้างสรรค์ในชีวิตของเราได้เอามาปรับปรุงแก้ไข จริงๆถ้าไม่พูดเลยนี่ก็พอเข้าใจนะโอ้มันบอกอยู่ในตัวไงมันเป็นสัจธรรมอยู่ในตัวเลยเราเป็นนี้ทุกวันไหมเป็นมาตั้งแต่เราเกิดไหมก็ไม่ใช่เป็นทุกวันไหมก็ไม่ใช่เป็นทุกปีไหมก็ไม่ใช่แต่สิ่งเหล่านี้ถึงวันถึงเวลามันก็ปรากฏถึงวันถึงเวลามันก็ตามขย้ำเรา ไม่ถึงความแก่ความเก็บหรือความตายนะมันตามขย้ำเรามันตามเรื่องงานเรามันไม่ได้เว้นเท่านั้นเองไม่ได้เว้นแต่มันก็ขนาดนั้นก็ยังถ้าพูดถึงด้วยความเป็นธรรมของพระเดียมก็เว้นช่วงให้อยู่นะก็มันมาตั้งยังไม่มันไม่ได้เกิดทุกวันมีทุกวันเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงเอาไว้ว่าสุขบ้างทุกบ้างเจ็บบ้างป่วยบ้างมันจะป่วยมันจะชำรุดจุดไหนของสังขารร่างกายเท่านั้นเอง แต่หลวงพ่อก็ถือว่าใช้มันมามากกันนะมันก็เป็นผลอยู่บ้างเพราะเราใช้มันมามากกันถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็เป็นธรรมอยู่นะเกิดเป็นธรรมะอยู่ถ้าเราเข้าใจอีกอย่างเรายอมรับความจริง
ความจริงก็คือความจริงนั่นเองไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหรอกเป็นความจริงอยู่วันยันค่ำนั่นแหละหลวงพ่อท่านว่าเออมันก็บอกธรรมะอยู่นี่บอกธรรมะอยู่ด้วยอะไรด้วยมันก็แสดงธรรมะให้เรารู้อยู่นะที่สุดของมันทุกจิตสิ่งทุกอย่างก็ย่อยสลายมันจะย่อยสลายไปหลายครั้งหลายคราทีนี้ถ้าเราไม่เห็นจริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยจริงๆนะหลวงพ่อว่าถ้ารู้เท่าทันอย่างนี้บางทีมันก็ลงตัวมันก็ได้ธรรมะได้ธรรมะจากนี้แหละจากที่มันเกิดมันมีมันเป็นอยู่ตรงนี้แหละเราจะได้ธรรมะตรงนี้แล้วก็ที่สุดของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันยังไม่แผงฤทธิ์เท่านั้นเองนะพูดถึงว่าถ้าพูดถึงความพอดีนะหลวงพ่อว่ามันยังไม่ออกฤทธิ์เหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันยังไม่เป็นยังไม่สำลิดผลไงมันยังไม่สำลิดผลแต่บางสิ่งบางอย่างทีนี้มันสำลิดผลละมันได้ผลมันรู้ผลนะทีนี้มันรู้ผลละรู้ตรงไหนก็รู้อยู่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมการถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ง่ายทีนี้ง่ายเลยอย่างนี้จะวันนี้จะปกติหรือเปล่าน้อวันนี้จะดีไหมหรือเปล่าน้อบางทีก็จะว่าเออมันจะราบรื่นหรือเปล่าน้อในชีวิตของเราไม่มีวันราบรื่นหรอกหลวงพ่อว่าเป็นช่วงเป็นบางเวลาเป็นขณะเป็นช่วงเป็นจังหวะอะไรล่ะสักอย่างถ้าพูดถึงปีนี้ผ่านไปก็สมมุติขึ้นมาโน่นแหละต่อไปก็ออกปีกระต่ายทองอย่างนี้เป็นต้นปีกระต่ายทองจะมาแล้วไม่ใช่ปีเต่าทองนะปีกระต่ายทองกระต่ายกระเต่ามีตำนานใช่ไหมมีเรื่องเล่าอย่างนี้เป็นต้นแต่มาแต่กระต่ายเราต้องแถมกระต่ายทองด้วยใช่ไหมมูลค่าและราคาต่างกันมูลค่าของความคิดก็เช่นกันทีนี้มูลค่าของความคิดชีวิตถ้าคิดทางเขาเรียกว่าในทางที่มันเจริญในทางที่มันสมหวังเราก็โอ้ยอิ่มอกอิ่มใจเนาะเมื่อกับช่องนี้เดินทางกันบอกยังมันจะปลอดจากอุบัติเหตุไหมไม่เลยแต่มันคนทั้งหมดที่เดินทางคงไม่เป็นอุบัติเหตุทั้งหมดแต่ทุกคนก็อยากตลอดรอดฝั่งอยากไปถึงบ้านโดยปลอดภัยอะไรแล้วจ้ะ น้องพ่อเห็นเดินทางเขาบอกเดินทางจากกรุงเทพไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้ใช้เวลา20กว่าชั่วโมงมีในสื่อในข่าวด้วยนะเดินทางรถทัวร์เดินทาง21ชั่วโมงโอ้โหหลวงพ่อว่าแต่ก็ทนนะแต่ก็ทนก็ในเมื่อมันได้ออกจากก็เรียกว่าต้นทางแล้วไงไปเรื่อยเกือบวันนึง21ชั่วโมงไอ้มันถูกใจไหมไม่ถูกกิเลสแล้วไม่ใช่ไม่ถูกกิเลสเลยเช็คเช่นนี้เป็นต้นน้องก็ถึงว่าเราต้องทำใจแล้วแหละถ้าไม่ทำใจแล้วแย่เ
มันติดขัดอะไรบ้างเราก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันมันไปไม่ได้จะมีไฟเขียวเปิดไฟเขียวไฟสัญญาณให้ไปมันก็ไปไม่ได้อะไรลักษณะเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็จะมีความสุขในการเดินทางถ้าใครมีธรรมะทีนี้มีความเยือกเย็นนั่งปฏิบัติไปด้วยเขาก็จอดให้เข้าห้องน้ำจอดนุ่นจอดพักก็จอดพักเหมือนกันต้องบอกว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความสุขกับการกระทำของเราเนาะแล้วยิ่งเป็นเพื่อนร่วมทางด้วยก็ได้หลายคนก็ต้องทำใจให้เป็นจริงๆก็หลวงพ่อบุกมาตรงนี้อยากให้เข้าใจว่าเอาธรรมะเอาความเยือกเย็นเข้าไปใช้เถอะถ้าเราบินไปได้เราคงบินไปแล้วแหละบินไปแล้วบินหนีจากรถแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่มันไปไม่ได้เราก็ติดแงกันเท่านั้นแหละก็มันสมัยรถไงทีนี้ถ้าพูดถึงตามแล้วรถเยอะรถเยอะใครก็บอกว่ารถเยอะรถเยอะมันก็ใช่ทีก็ผลิตออกมากี่ชั่วโมงกี่นาทีล่ะคันหนึ่งอย่างเป็นต้นแล้วก็มาจำหน่ายแจกกันบ้างก็มีแจกกันบ้างแจกบ้างแถมบ้างแต่ที่สำคัญคือไม่ได้ว่าทำไมมันเต็มถนนมันก็เต็มถนนเพราะว่าหนึ่งมันมีดาวไงมันมีดาวก็มีเดือนนะหลวงพ่อมันมีดาวดาวนอนหนูกะลันนี่นะดาวเต็มไปหมดไม่ต้องไปรอเศรษฐีมาเศรษฐีหรอกไปออกป้ายแดงคนจนๆหาวันหาเช้ากินค่ำก็ยังออกได้เลยแล้วมันจะไม่มากได้ยังไงมันจะไม่มากได้ยังไงอย่างนี้มันไม่มีตัวบทกฎหมายควบคุมที่จอดเต็มไปหมดทีนี้มันถึงนี่แหละหลวงพ่อว่ามันก็เป็นสัจธรรมเหมือนกันนะทำไมมีเรื่องกันบนท้องถนนเยอะก็คนใช้ชีวิตในบนท้องถนนมันเยอะไงมันเยอะแต่บางเรื่องเย็นไม่ลงเย็นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้พังทีนี้ชีวิตก็พังบนถนนนั่นแหละถนนรู้เรื่องใหม่ๆมีโยมมาเยี่ยมหลวงพ่อเขาไปจอดรถไว้โดนทุบเอาทรัพย์สินนะในรถคิดเป็นมูลค่าเป็นแสนเลยอย่างเป็นต้น ก็มีเกือบทุกเรื่องนะที่มันเขาเรียกว่าไม่ใช่แอบแฝงนะหลวงพ่อว่าตั้งใจทำเลยอย่างนั้นมันจ้องอยู่แล้วไงจ้องอยู่แล้วยังอีกรูปแบบหนึ่งทีนี้รับจ้างโอนเงิน ยังไม่เห็นเงินสดยังไม่เห็นตัวเงินเขายังไม่จ่ายเงินไปโอนรับจ้างโอนเงินโอนเงินไปใช้หนี้เป็นหนี้การพนันพอโอนก็โอนเสร็จเขายืนยันเป็นโจรขึ้นมาทันทีใช้อาวุธข่มขู่เขาแล้วก็หนีหลวงพ่อว่าอย่างนี้ไม่น่าจะรอดยากนะหลวงพ่อว่าเฮ้ยมีจ่าชีพมีทุกรูปแบบเขาแบบใหม่เลยเขาบอกที่รับจ้างโอนเงินก็ต้องระวังนะ มันจะมีความสุขได้เพราะหนึ่งไม่เอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไปไม่เอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไปนะแล้วอีกอย่างก็ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นโจรเฉยเลยคือไปกระยันกระยอให้เขาโอนเงินให้หน่อย
อย่างเงี้ยเขาโอนแล้วก็ยืนยันแล้วทีนี้มีอาวุธขึ้นมาทันทีเลยก็ไปหลอกนั่นเลยกระบวนการต้มทุนนั่นแหละเหมือนกับหลวงพ่อได้ยินใหม่ๆนะเขาเก็บมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ต้องระวังแล้วไม่ต้องเฝ้าระวังแล้วต้องระวังในอย่างนี้ถ้ายังไม่มีเงินสดนะถ้ายังไม่มีเงินจ่ายเงินอย่าเพิ่งไปโอนเลยไม่ต้องเงินคนที่รับจ้างโอนไงเอาเปอร์เซ็นต์กินเปอร์เซ็นต์เพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหมดเงินหมื่นเงินแสนไม่รู้หรือไม่โดยที่ไม่ยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอันนี้ก็ต้องระวังให้มากแล้วต่อไปนี่ไม่ใช่แล้วอย่างนี้แล้วก็ไล่เรื่องทีนี้ที่มีเรื่องบนถนนทางก็ดีอะไรก็ดีการได้ใช้เส้นทางร่วมกันการได้ใช้ของร่วมกัน ถ้าไม่เอื้อต่อกันก็มีปัญหานะมีปัญหาคนใช้มากคนใช้น้อยคนนี้ใช้มากกว่าคนนี้ลงทุนร่วมกันไงหุ้นร่วมกันหุ้นมีหุ้นด้วยกันอันนี้ก็เช่นกันแล้วทีนี้มันจะหาความสุขไม่ได้มันจะหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็นี่แหละก็มันเกิดขึ้นแล้วไงมันมีแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วแต่ทำไมยังพลาดท่าอยู่เลยเราต้องมาคิดแล้วทีนี้โอ้พลาดท่าซะจนได้ช่วงนี้ก็ต้องระวังนะน้องพ่ออ่ะมีอาชีพผมเยอะเยอะแน่ๆมันมีมานานแล้วมันเขาเรียกว่าเขาวางแผนวางแผนไปวางแผนไปที่สุดของมันมีกระทั่งนั่นนะน้องพ่อเห็นเอกสารเขาบอกไปซื้อรถแล้วมาเรียกเอกสารกลับรถก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่ถึงว่ารถตามติดตามอะไรนะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันที่สุดของมันทีนี้มีหนังสือถึงบ้านเลยบอกคุณเป็นหนี้งั้นอย่างนี้นะเห็นไหมล่ะอย่างเงี้ยโอ้ลำบากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหนังหน้าสะอาดเลยน้ำพอขออนุญาตจิบน้ำก่อนนะ ถ้างั้นก็คงไปไม่ไหวเหมือนกันเห็นทุกรูปแบบแล้วก็มีทุกรูปแบบทุกวันเนี่ยลำบากจริงๆนะลำบากจริงๆทบทวนน้องพ่อบอกทบทวนเถอะในชีวิตถ้าเราไม่ทบทวนในยุ่งเลยนะถ้าไม่ทบทวนในแย่เลยถ้าไม่เตือนตัวเองอยู่เสมอไม่เตือนสติไม่ทำงานขาดสติแล้วยุ่งเลยนะยุ่งแย่เลยนี่แหละหลวงพ่อถึงธรรมะสติวางแผนชีวิตมีชีวิตอยู่แบบผู้มีชีวิตแบบไม่ประมาทนี่มันต้องเอาตรงไหนก็ตรงนี้แหละก็มาแก้ตรงนี้เราก็ต้องทันเกมใช่ไหมถ้าไม่ทันเกมก็ยุ่งถ้าไม่ทันเกมก็ยุ่งเลยหนักเลยแล้วก็บอกกล่าวอยู่เสมอนะแล้วก็ทุกคนก็เช่นกันคนฉลาดมีอยู่แต่ใช้ความฉลาดไปเขาเรียกว่าไปทำอะไรฉลาดด้วยการต้มตุ๋นใช่ไหมฉลาดด้วยการหลอกลวงใช่ไหมไม่ดีเลยน้องพ่อว่าตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยก่อนนี้อย่านอนก็วางแผนชีวิตไว้เถอะวางแผนเอาไว้วันนี้เราทำอะไร
ช่วงนี้จะทำอะไรรอลูกรอหลานใช่ไหมมันก็ใช่อยู่นะลูกหลานก็พยายามที่จะถ้าเป็นไปได้ก็รีบกลับมันแต่บางคนก็มีอาการวางแผนที่มาไม่ใช่หน้าเทศกาลนะนะเอามาหน้าเทศกาลก็ไม่ออกต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันวางแผนนี้ก็เยอะเหมือนกันถ้างั้นคนคงมากมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าอ่ะไม่รู้กี่เท่าอันนี้ก็เช่นกันนะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเห็นคนหลายคนเคยมาแวะกับหลวงพ่อบอกว่าช่วงปีใหม่ไม่ได้มาเพราะว่าเดินทางก่อนทางรถติดขยับไม่ได้เลยแล้วพ่อว่าทั้งนั้นก็วางแผนถูกนะถ้าว่างแต่บางคนไม่ใช่ลักษณะมันจำเป็นไงมันจำเป็นก็หยุดหน้าเทศกาลอย่างนี้หยุดงานนั่นนะหยุดงานหน้าเทศกาลถึงได้มีเวลาได้หยุดอย่างนี้เป็นต้นและทีมันก็ชนกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่แหละนี่คือตัวปัญหาเราจะได้บ่นว่าคนมาเลยมากมายนักหนาแล้วเรานับเราไหมนะเราก็ต้องนับเราด้วยนะเราต้องนับเราด้วยเราด้วยอยู่ตรงนั้นจะบอกว่าคนมาตรงนี้เลยมากมายนักหนายิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดก็ดีของบ้านของเมืองของอะไรทั่วๆไปก็เหมือนกันมันเป็นสถานที่ที่คนไปท่องที่คนไปเที่ยวเห่อกันไปอย่างนี้แต่นั้นก็ต้องระวังอีกทีนี้ระวังมิจฉาชีพอีกแล้วทีนี้ช่างไม่ปลอดภัยเหลือเกินชีวิตเนี่ยช่างไม่สะดวกสบายเหลือเกินเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ต้องระวังทุกรูปแบบนะระวังบางจริงๆก็อย่างที่หลวงพ่อบอกก็ไปทุบรถพอจอดไว้ไปพักที่โรงแรมไปพักที่พักนั่นแหละเสร็จแล้วทีนี้ก็ทุบเอาของยุ่งเลยก็ทับทุบเอาของเวลามาดูว่ารถก็พังของก็หายอะไรโอ้ลำบากเนาะลำบากอย่างช่วงนี้ก็หลวงพ่อก็มีอาจจะเป็นลูกจิตก็ได้ใครก็ได้คนนั้นคนนี้คนที่ชอบเข้าวัดเข้าวาก็แวะมาอยู่บ้างแวะมาอยู่บ้างแต่ไม่มากนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวถ้าไปก็อยากให้เป็นสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบกายใจเป็นสถานที่วิเวกเสร็จแล้วจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเสร็จแล้วได้แง่คิดจะได้ไปใช้ในชีวิตทั้งชีวิตนี่แหละเราก็ต้องมีธรรมะชีวิตทั้งชีวิตนี่แหละเราต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอะไรสักหน่อยช่วงนี้ก็ถ้าพูดถึงธรรมหลักก็อากาศก็อุณหภูมิลดลงก็มีหนาวอยู่บ้างนะครับมีหนาวอยู่บ้างคิดถึงคำนวณเสื้อกันหนาวก็งัดมาใช้ถ้างั้นก็ต้องซื้อเพิ่มก็ต้องแจกต้องแบ่งต้องอะไรโอ้หลายอย่างแล้วทีนี้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี้คำว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจผ่านไปวันนี้ลงตัวหรือยังบางทียังไม่ลงตัวผ่านไปเป็นปีก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ตกก็มีเลยผ่านไปเป็นเล่มเดือนปัญหานี่ก็ยังอยู่งานก็ยังค้างๆอยู่นี่ยิ่งบางสิ่งบางอย่างระยะยาวไกลเหลือเกินในความรู้สึกสมมุติเราเป็นหนี้ไม่ใช่สมมุติอะหลายๆคนก็เป็นหนี้
ป็นหนี้หลวงพ่อว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะไม่ใช่ธรรมดานะอันนี้ก็เช่นกันทีนี้หลวงพ่อว่าอันนี้แหละมันถึงไม่มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมมันได้ถึงไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเลยแล้วเป็นหนี้ปฏิบัติธรรมได้ไหมมันก็ได้อยู่แต่มันมีอุปสรรคไงเหมือนกับคนโสดคนอยู่เดียวโดดเลยนะโอกาสบางสิ่งบางอย่างก็มากกว่าไงแต่ถ้ามีภาระแล้วทีนี้มีครอบมีครัวแล้วทีนี้อันนั้นต่างหากแล้วทีนี้ยาวเลยมันไม่ใช่มัดศอกเฉยมันไม่ใช่รัดคอเฉยไม่ใช่เลยกิเลสตัณหามันก็ปอผูกศอกมันก็เชือกรัดคอท่านก็เปรียบเปิดไว้ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันแต่จริงเราเข้าใจไหมล่ะเข้าใจเอามาใช่ไหมน้องเพราะว่าเปรียบเปิดเป็นศาสนาสุภาษิตเป็นคติธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะหลวงพ่อว่าเอามาใช้บ้างเอามาใช้คติธรรมคำสอนแง่คิดและสิ่งใดอย่างทำไมเนาะการดำรงชีวิตเนี่ยทำไมมันลำบากเหลือเกินอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ไงพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์บังเอิญเนาะวันเสาร์ก็ตรงกับวันสงท้ายปีเก่าเป็นปีเก่าวันอาทิตย์เป็นวันปีใหม่และสลายก็นานๆจะบังเอิญสักครั้งหนึ่งนะนานๆจะมีสักครั้งอย่างนี้ก็เรามาทบทวนโอ้ต้องหยุดเฉยๆไหมนี่อย่างนี้เป็นต้นหยุดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันหยุดยาวก็ได้ป่ะหยุดยาวทุกคนบอกมีความสุขแต่สิ่งที่ควรระวังทีนี้ขณะที่เราหลงระเริงถึงวันหยุดยาวแล้วสบายแล้วถ้าเราใช้ชีวิตแบบประมาททีนี้พังพินาศเลยทีนี้ก็พังพินาศเพราะวันหยุดยาวนี่แหละมันหยุดยาวอย่างที่หลวงพ่อบอกเดินทางโดยสวัสดิภาพได้ปลอดภัยตลอดเส้นทางคงไม่ใช่ทุกข์ไรหรอกที่เจ็บปวดรวดร้าวสำหรับสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มันก็คงมีแน่ๆเลยมีคนโชคร้ายเหมือนกันมีทุกวันแต่ก็ดีตรงที่ว่าถ้ารถมันติดมันก็วิ่งเร็วไม่ได้ถ้าวิ่งปกตินั้นวิ่งเร็วได้เวลาเกิดพลาดมาหนักเลยอย่างหนักแล้วก็หนักหนาสาหัสจริงๆนะรถเนี่ยรถทั้งคันราคาเป็นหลายแสนหลายล้านเฉียดล้านอะไรกันพริบตาเดียวเท่านั้นแหละหมดเลยชีวิตของคนอยู่ในรถรอดทุกรายไม่ได้รอดทุกรายเขาถึงบอกให้เตือนตัวเองอยู่เสมอไงต้องระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในหลายๆชีวิตด้วยกันคงไม่เป็นลักษณะที่ว่าซ้ำเติมแต่ให้ระวังถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วทำไงมีใครอยากให้เกิดไหมไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครหรอกอยากจะพบผ่านอยากจะมีอยากจะเป็นถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นเราเลยเนี่ยเห็นไหมก็เป็นลักษณะอย่างนี้
ขออย่าเป็นญาติพี่น้องเราเลยนะไปๆมาๆถ้าพูดถึงเข้าใจเรื่องธรรมะก็อย่าเป็นเลยทั้งหมดเลยสัตว์โลกจะเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นอะไรกับเราก็ละจังขออย่าพบผ่านก็สิ่งที่เลวร้ายเลยก็อํานวยอวยใจกันอวยพรกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นให้ศีลให้พรกันอยู่ลักษณะอย่างนี้เราว่าถึงว่าเออวันในเวลาเนาะคราวนี้แหละและคราวนี้แหละที่นี่ลงแล้วที่นี้มันก็ได้เมื่อมันขึ้นมันก็ลงใช่ไหมมันเกิดแล้วมันก็ต้องมีอะไรรู้ไหมก็มีทุกบังสุขบังผิดหวังบังสมหวังบังที่ว่าเราทำใจเป็นไหมเราทำใจเก่งไหมล่ะถ้าทำใจไม่เป็นทำใจไม่เก่งอะโอ้พลาดอย่าโมโหลานเลยพลาดเลยหลวงพ่อก็พูดเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ขับเคลื่อนกันจริงมันเป็นช่วงเวลาที่เดินทางไงหลายชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนถนนหนทางเต็มไปหมดขากลับก็เช่นกันทีนี้ถ้าพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเลยไปทำอะไรไปขายแรงงานไปหาอยู่หากินนั่นแหละไปประกอบสัมมาอาชีพไปขายแรงงานถึงวันและเวลาเข้ากรุงเทพไปขายแรงงานแล้วก็ถึงวันและเวลาก็กลับไปที่ทำงานทางเหนือไปใต้บ้างทางใต้ก็ไปเหนือบ้างก็อย่างเงี้ยอยู่ลักษณะถ้าพูดถึงให้คิดจริงๆเนี่ยนะมันก็สวนกันไปสวนกันมาภาพที่ได้เห็นที่เราเห็นแล้วก็ขบวนการทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันมีทีนี้มีมิจฉาชีพอีกประเภทหนึ่งในกลุ่มหนึ่งกระโพนนั้นก็เพื่อปากเพื่อท้องอีกแหละแต่บางคนก็การพนันเข้าชิงหาทางออกไม่ได้แก้ไขไม่ตกเอาแล้วทีนี้ชีวิตเอาแล้วทีนี้อันนี้หนักเลยทีนี้นอกเหนือจากใช้ก็เรียกว่าใช้อยู่ใช้กินแลกเปลี่ยนแลกกินอยู่ไปวันๆก็ยุ่งอยู่แล้วแถมมาเป็นหนี้เขาไปอีกทีนี้อันนี้ยุ่งเลยยาวเหยียดเลยยาวเลย อย่างนี้มันจะพบความสุขได้ไหมล่ะถ้าพูดถึงธรรมถ้าเราสร้างเหตุได้ไม่ดีมันก็เจอความสุขพบความสุขไม่ได้ยากเลยยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินยากเย็นแสนเข็นเลือดตาแทบกระเด็นยากเย็นแสนเข็นกระเด็นกระดอนได้หลายเรื่องไปรั่วเป็นนักบ่นนักกี้เป็นนนเป็นนี่เป็นแม้แต่กะหลายๆคนเนาะเขาจ้างเขาให้ค่าแรงไปหลอกคนอื่นหลอกได้ก็ดีไปประเภทที่ไปรับโทรศัพท์ไปใช้โทรศัพท์ไปก็เรียกว่าคอลเซ็นเตอร์อะไรแบบนั้นคนละเรื่องคนละอย่างมันก็คนละขั้วกันระหว่างดีกับชั่วไงมันคนละขั้วกันระหว่างคนประกอบสมาชีพแบบอยู่กับศีลกับธรรมกับอีกคนหนึ่งไม่เอาศีลเอาธรรมเลยไม่เอาความซื่อสัตย์เลยไม่เอาคุณงามความดีเลยอย่างเป็นต้นอันนี้ใครจะลำบากกว่ากันก็แน่นอนที่สุดนะก็คนที่ประกอบสมาชีพ
สุจริตนั่นเองอยู่กับบุญกับกุศลไม่ใช่บาปปนบุญบุญปนบาปอะไรซะนะแยกแยะให้ออกทำบาปมันก็ย่อมจะได้บาปนะทำชั่วก็ย่อมจะได้ชั่วเองทำดีก็ย่อมจะได้ดีนั่นเองอย่างนี้เสร็จได้ทีนี้เรามาคำนึงอยู่เสมอเสมอเนาะเรามาคิดอยู่เสมอเสมอวันนี้และวันก่อนวันนี้และวันก่อนวันก่อนหน้านี้มีไหมก็มีมันก็มีอยู่แต่หัวจิตหัวใจของคนเท่านั้นแหละหัวจิตหัวใจของมนุษย์มันคิดต่างจริงๆนะมันคิดต่างพฤติกรรมการกระทำก็เช่นกันในเมื่อมันคิดต่างก็ไปตามเรื่องมันไปตามเรื่องมันมันไม่ลงตัวหดหายไปหมดเลยหดหายไปหมดไม่มีเหลือรอเลยบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนเราหามาได้หามาได้บางคนหามาได้นะได้มากก็หมดไปมากนั่นแหละหมดไปมากได้มามากเหมือนกันนะแต่มันหดมันหายไปพิสูจน์ตัวเองได้ไหมล่ะในชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยทบทวนได้ไหมเราถ้าไม่เข้าใจทบทวนก็โอ้หนักยิ่งกว่าเดิมเลยหนักยิ่งกว่าเดิมอย่าไปบอกว่าปีใหม่เดี๋ยวก็ดีขึ้นถ้าเราไม่ทำดีมันจะดีขึ้นได้ไหมล่ะไม่ถ้าเรายังเป็นหนี้อยู่ใช้หนี้ยังไม่หมดถึงปีใหม่มันจะหมดหนี้ไหมล่ะไม่ก็ไม่หมดอย่างนี้อย่างนี้เพิ่มหนักขึ้นเพิ่มขึ้นไปซ้ำไปถ้าไปฉลองเกินขอบเขตใช่ไหมก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มกว่าเดิมนะมีงบจำกัดแต่มันใช้เกินงบมันใช้เกินงบแล้วจะสุขไหมเนี่ยหลวงพ่อว่าโอกาสยากเลยมันก็เรียกว่าลุ้นเดิมก็ยังไม่มีเรายังถมยังกบกบยังไม่เต็มเลยถมยังไม่เต็มเลยไปสร้างห้องเหวขึ้นมาใหม่ไปขุดหลุมขึ้นมาใหม่มันก็ไปสร้างหนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นสร้างหนี้ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเกินเขาเรียกว่าเกินที่จะคิดนะบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อยังคิดไม่เปลี่ยนเลยบางเรื่องยกตัวอย่างว่ามันมีแค่นี้เงินหมดแล้วยังดันทุรังยังสู้ต่อเลยนะยังสู้ต่อยังกินต่อแถมเป็นคนใจนั้นโดยซ้ำไปมันก็ใจกว้างซะเหลือเกินแต่ถึงเวลานะตัวเองหงอยเลยทีนี้เราจะหลังจากสั่งเมาแล้วหลังจากนั้นนะเหมือนกับงานเสร็จเองเคลียร์เรื่องนั้นเคลียร์เรื่องนี้โอ้หนักเลยตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็ติดตอนที่เราจัดงานสั่งงานอย่างนั้นก็เช่นกันก็จ่ายอยู่แล้วไงจ่ายตรงนี้ไปจ่ายตรงนี้จ่ายงบสุดท้ายยังใช้ไม่หมดก้อนใหญ่เลยหลวงพ่อยังเห็นเลยนะว่าบางทีอย่างยกตัวอย่างจัดงานศพพ่อแม่ก็ดีนะมีพระคุณพ่อแม่มีพระคุณแล้วก็หน้าที่ของลูกของหลานจัดงานศพให้พ่อให้แม่ไปยืมเงินมาไปยืมเงินมานะนอกระบบขณะที่เราจัดงานศพให้พ่อให้แม่เราก็ต้องยืมเงินนะแล้วทีนี้หลังจากนั้นหน้าเกียมไม่ไปหมดไหมไม่ไปหมดเลยลำบากไม่มีเงินใช้นี่อย่างยกตัวอย่างนะ
กรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างนี้เป็นต้นบางทีเราใช้นี่ไม่พอนะมันน้อยไงใช้นี่ไม่พอแล้วก็มาเข็นฆ่ากันทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตนี่ก็เช่นกันเยอะเลยค่าเอาประกันอะไรทั้งนั้นหลังจากงานศพพ่อแม่ไปแล้วก็โอ้ทะเลาะเบาแว้งไม่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วแต่เป็นหลายบุคคลนะเป็นบางคนเป็นบางคนไม่ใช่ทุกคนเขาเรียกว่าส่วนแบ่งก็ดีเลยก็ดีมันไม่เป็นธรรมเสร็จเลยทีนี้เสร็จพังเออมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นเหตุทะเลาะเบาแว้งกันธรรมะอยู่ที่ไหนธรรมะก็ยังอยู่ด้วยเหตุผลก็ยังอยู่ก็ยังมีอยู่แต่เราไม่เราขาดสติไปเหมือนกับว่าอย่างที่เราดื่มเรากินเราขาดสติแต่เวลาสติกลับมาทีเป็นหนี้ก้อนโตเลยอย่างเงี้ยแล้วพอจะโอ้ยต้องระวังแล้วแหละต้องระวังจริงๆนะถ้าไม่ระวังแล้วแย่เลยแย่เลยหนักยิ่งกว่าเดิมอ่ะหนักยิ่งกว่าเดิมที่ผ่านมาก็ประมาณแค่นี้หลังจากปีใหม่ผ่านไปใครจะทุกข์ระทมขมขื่นบ้างมีมันก็ต้องมีแน่ๆใช่ไหมมีความสุขด้วยการเลี้ยงฉลองเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฟูงก็คนกินคนกินคนช่วยกินเยอะเพื่อนกินเยอะเพื่อนกินเยอะเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเยอะแต่เพื่อนตายเนี่ยท่านบอกหายากท่านพูดไปนานแล้วนะพูดไปนานแล้วไม่ใช่เพิ่งพูดนะไม่ใช่เพิ่งบอกนะก็บอกอยู่ลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อบอกฝากรายการนะอย่างพรุ่งนี้เช้าก็มีตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งคลื่น FM 97.0 MHz แล้วก็คลื่น FM 100.0 คลื่นของชาวเทศบาลคลื่นร้อยใจของชาวเทศบาลนะก็มีตอนหกโมงเช้าถึง1โมงเช้านะ6โมงถึง7โมงเช้าวันเสาร์เนี่ยก็มีวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็รายการพินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจตอน11โมงเช้าขึ้นสวทขึ้น 106.5 เมกะเฮิรตซ์ 0.50 เมกะเฮิรตซ์นะจะเบียมนั่นแหละ11โมงถึงเที่ยงของวันเสาร์วันนี้คงพอแล้วนะใกล้เวลาแล้วหลายๆครั้งหลวงพ่อไม่ค่อยสรุปหลวงพ่อก็ลาแล้วก็ขอให้คุณงามความดีคุ้มครองให้เป็นต้นขอให้คุณพระคุ้มครองอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจอย่างที่บอกปากเอาไว้หลวงพ่อผมมีคนมาเยี่ยมมากราบมาเยี่ยมบ้างอะไรบ้างช่วงปีใหม่ปีเก่าต่อปีใหม่นี่นะอย่าไปบอกปีเก่าปีใหม่เลยเท่าเดิมอะไรแต่ชีวิตเราไม่อยู่กันหยุดกับที่ไม่อยู่กับที่นะไม่ได้ขับเคลื่อนของมันไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นหรอกเราจอดนั่นแหละแต่การเวลาเขาไม่จอดนะเขาไม่ได้หยุดนะเราสิ้นใจแล้วเราตายแล้วเราจะเกิดอุบัติเหตุก็จะมีของมันอยู่อย่างนั้นเป็นสัจธรรมเราต้องขับเคลื่อนต่อไปเนาะมีความสุขกันทุกคนนะวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนคุณพระคุ้มครองนะขอได้พบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ